วันนี้วันพุธนะครับมาดูบอลสีเขียวกันบ้างหลังจากที่วันอังคารเราดูบอลสีชมพูไปแล้วนะครับผมใครขอแนะนำต้นนี้นะครับเพชรเมืองพุทธนะครับชื่อลอยๆเป็นบอลสีที่ผมเคยลงคลิปแต่ไม่ใช่ต้นนี้นะครับลงไว้แล้วว่าเจอลูกของเมืองเกาะเกรดผสมเพชรเจ็ดสีนะครับแม่ถือฝักคือเมืองเกาะเกรดพ่อคือเพชรเจ็ดสีเราได้บอลใบไทยนะครับแต่มีลักษณะที่ยาวเรียวเล็กน้อยไม่รู้ว่าใบจะออกป้อมใหญ่มากกว่านี้ได้หรือเปล่าแล้วก็มีเม็ดแดงเม็ดเดียวเมืองเกาะเกร็ดจะมีเม็ดแดงกับเม็ดชมพูนะครับอันนี้จะเป็นเม็ดแดงเม็ดเดียวเลยเม็ดก็ไม่เยอะนะครับสม่ำเสมอกระจายลักษณะการด่างเมืองเกาะเกร็ดปนไปกับเพชรเจ็ดสีนะครับผมก็เลยตั้งชื่อลอยๆไว้ว่าเพชรเมืองพุทธต้นที่เจอต้นแรกตอนนี้เขายุบหัวนะครับนี่คือก้านเขียวนี่นะครับเพชรเมืองพุทธก็คือจะเป็นเม็ดแดงเม็ดเดียวใบด่างเหมือนเมืองเกาะเกร็ดแล้วก็ก้านเขียวต้นที่เจอต้นแรกยุบหัวไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะครับต้นนี้ยุบไปแล้วครับเหลืออยู่สองใบเองอันนี้คือต้นที่เจอต้นแรกนะครับตอนนั้นสวยมากสวยแบบนี้แหละครับเนี่ยต้นนี้เจอเป็นต้นที่สองลูกไม้เมล็ดนะครับคือเพาะจากเมล็ดขึ้นมาแล้วมันเหมือนกันนะครับคงจะอยู่ในพลูเดียวกันแล้วก็เลยมีลักษณะคล้ายกันได้หลายรูปแบบนะครับชุดนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผสมกันระหว่างใบไทยกับใบยาวนี่คือเพชรเมืองพุทธเดี๋ยวเราก็จะต้องขยายกระถางอีกแล้วจะได้มีแม่นะครับมีแม่หลายๆต้นหน่อยตอนนี้มีแค่2ต้นเนี่ยข้างๆกันเนี่ยนะครับเนี่ยต้นนี้ข้างๆกันเนี่ยลักษณะเหมือนกันคือมีเม็ดแดงเม็ดเดียวนะครับใบด่างคล้ายกันเลยแต่เขาก้านดำครับอันนี้ก้านเขียวนะครับผมก็เลยมีเพชรเมืองพุทธก้านเขียวและก้านดำด้วยกัน2ต้นจับคู่ขวัญกันอยู่นะครับเพชรเมืองพุทธก้านเขียวกับเพชรเมืองพุทธก้านดำฝากติดตามรังบอลคอนหวันด้วยนะครับจะมีบอลสีผสมใหม่สวยๆตอนนี้ก็สวนใกล้จะเสร็จแล้วผมจะเริ่มย้ายตู้แหละเอาไปไว้ที่สวนใหม่ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีครับ